โอเคมาดูที่ส่วนเนื้อหากันบ้างว่าเราเล่มนี้เราจะเจออะไรนะครับอ่ะมาดูก่อนมาดูก่อนจื๊บส่วนแรกอินโทรไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้เราพูดอินโทรกันด้วยนะครับ ส่วนถัดไปเป็น speed test นะ speed test นะครับจะมีทั้งหมด6หัวข้อนะครับอันได้แก่ mechanics 2นะครับ wave opticsElectricity กับ Magnetism แล้วบทที่5กับบทที่6คือเป็น Heat แล้วก็เป็น Atom กับ Nuclear ถูกไหมลูกนะครับทั้งหมด6บทเลยเป็น Speed Test ในแต่ละ Speed Test แต่ละอันเนี่ยที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างมันก็จะมีข้อสอบอย่างเดียวเลยเราจะมีหน้า One Page Summary ในทุกอันนะซึ่งตอนนี้เป็นหน้าโล่งๆในหนังสือเรานะครับให้เราไปจดสรุปอะไรต่างๆลงไปว่าเออในหัวข้อนี้เราควรจะรู้อะไรบ้างพยายามสรุปให้เป็นหน้าเดียวนะครับเราจะได้มาอ่านจะได้อ่านง่ายเข้าใจในภาษาของเรานะครับมีวันเพจซัมมารีให้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสปีดเทสเลยพี่จะจับเวลาพี่กับพี่โน้ตที่สอนเนี่ยจะจับเวลาทุกครั้งว่าอ่ะชุดนี้20ข้อกี่นาทีว่าไปจับปุ๊บจับเสร็จอ่ะมาลองฟังเฉลยกันว่าเฉลยเราทำได้เยอะมากน้อยแค่ไหนหรือมีจุดไหนที่เราผิดพลาดกันนะครับดังนั้นคอร์สเนี้ย CUET Advance เนี่ยจะเป็นการแค่สรุปจับเวลาสอบสรุปจับเวลาทำโจทย์สรุปจับเวลาทำโจทย์อย่างนี้เลยจนจบหัว6หัวข้อเลยนะครับพอเราไปถึง6หัวข้อเสร็จปุ๊บซึ่งพี่วางแผนมาแล้วหัวข้อมันน่าจะครั้งละหัวข้อนะอย่างวันนี้ก็จะจบเมก1พรุ่งนี้ก็จะจบเมก2นะครับเราก็จะมาถึงพาร์ทฟูลเทสกันบ้างนะครับฟูลเทสเนี่ยเป็นข้อสอบที่อิกไนท์ไปเก็บมาแล้วก็พยายามดัดแปลงพยายามหาข้อสอบที่มันคล้ายๆกันมาเติมมาแทรกกันเนาะจนสร้างมาเป็นฟูลเทสซึ่งพี่มองว่ามันมีความน่าจะใกล้เคียงกับข้อสอบในช่วงเร็วๆนี้นะครับแต่ซึ่งมีทั้งหมด4ชุดเนาะ เดี๋ยวในครั้งหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาจับเวลาทำฟูลเทสกันว่าถ้าเราจับตลอด30ข้อเลยแบบไม่แบ่งเรื่องเลยนะเราจะทำกันเป็นไงนะครับจะได้เป็นการเตรียมพร้อมกับข้อสอบมากที่สุดดังนั้นคอร์สเนี้ยเนื้อหาอัดแน่นชัวอัดแน่นคือสรุปทุกอย่างเลยนะครับที่เราต้องใช้สอบสำหรับ CUETS เนาะนะครับรวมไปถึงการฝึกทำโจทย์ด้วยนะในนี้น่าจะมีเป็นร้อยๆประมาณ100 200 300ข้อเหมือนกันนะครับน่าจะหลายร้อยข้ออยู่น่าจะพอจุใจสำหรับทุกๆคนเลยที่มาลงคอร์สนี้อันแรกนะครับพาร์ทแรกคือพลังงานก่อนพลังงานเนี่ยหรือ energy เนี่ยที่เราเรียนกันในพาร์ทที่เป็นแมคานิกเนี่ยก็ต้องเป็น mechanical energy หรือภาษาไทยเรียกว่าพลังงานกลพลังงานกลที่เราเรียนตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันโอเคป่ะพลังงานกลที่เราเรียนตรงนี้จะมีทั้งหมดแป๊บนึงนะถูกไหมวะอ่ะจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือ kinetic energy นะครับ elastic energy แล้วก็ gravitational potential energy เนาะนะครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับไอตัว gravitational potential energy ตรงเนี้ยนะลูกนะไอตัว kinetic energy ตรงเนี้ยนะลูกนะนะครับมันก็เป็นพลังงานที่มีเนื่องจากความเร็วถูกต้องไหมเป็นพลังงานที่มีขึ้นมาเนื่องจากความเร็วนั่นเองเนาะอะไรที่มีความเร็วเยอะความเร็วน้อยเนี่ยก็จะมีพลังงานตัวนี้เติมเข้ามานะครับก็คือสูตรคือ ek เท่ากับ1ส่วน2 mv square นะครับ m คือ mass v คือ velocity หรือ speed นั่นเองนะครับว่าไปทางไหนโดยที่ปริมาณไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นปริมาณสเกลาร์เนาะอย่าลืม energy มันเป็นสเกลาร์นะการที่มันเป็นสเกลาร์เนี่ยแปลว่าเราไม่สนใจว่ามันไปด้านไหนหรือทิศทางไหนวัตถุถ้ามี speed เป็น3เท่ากันไม่ว่าจะไปด้านไหนก็มี kinetic energy เท่ากันถ้า mass คุณเท่าด้วยนะครับต่อไปครับด้านซ้ายครับ elastic energy ครับคือพลังงานที่สะสมไว้ในกรณีวัตถุที่มีการยืดหรือหดตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าถ้าหนูยึงดึงเสื้อผ้ายืดออกมันก็มี elastic energyหนูมีหนังกระติกหนูดึงหนังกระติกออกก็มีอีลาสติกเอเนอร์จีแต่พวกนี้มันจะไม่ค่อยยูนิฟอร์มนะครับตัวที่มันออกแรงแบบยูนิฟอร์มก็คือพวกสปริงดังนั้นเขาจะเน้นในพวกสปริงมากกว่าว่าสปริงมันยืดมันหดจะมีพลังงานอะไรนะครับตัว K คือสปริงคอนสแตนต์ครับคือค่าคงที่ของสปริงเนาะนะครับไปดูข้อ1กันข้อ1เนี่ยเขาพูดว่า a box of mass m slides down and incline incline ก็คือพื้นเอียงเนาะนะครับ the incline length is d and the incline atangle theta เขาก็พูดว่ามีบล็อก m สไลด์ลงมาสไลด์ดาวน์เนาะถ้าเขาใช้คำนี้น่าจะต้องเริ่มต้นจากไม่มีสปีดนะถ้าพี่เดานะครับก็คือตอนแรกเนี่ย u เป็น0เนาะนะครับไม่มีความเร็วอะไรเลยนะครับตอนเริ่มต้นสุดทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเลื่อนลงมานะครับความยาวดีแล้วก็มุม theta ก็ค่อยๆวาดมุมกันก็วาดพื้นเอียงกันมาเนี่ยวาดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เริ่มต้นอยู่ข้างบนนะวาดกลมๆก็ได้วาดกลมๆมาอึ๊บแล้วก็ค่อยๆไหลมาตรงนี้อ่ะค่อยๆไหลกันมาตรงนี้นะครับตอนแรกไม่มีพลังงานอะไรเลยไม่มีพลังงานที่เป็นคินเนติกเลยเนาะ
มุมเป็นซีตาแล้วอินคลายเนี่ยมันคือดีด็อกโอเคพี่ก็ค่อยๆวาดตามเขาสั่งเลยนะนะครับชึบอ่านวาดไปอ่านไปวาดไปก็ได้ลูกอ๋อ start from rest โอเคเริ่มต้นจากการหยุดนิ่งนะครับ experience constant friction นะมี friction ตลอดทางด้วยนะครับมี friction ตลอดทางด้วยก็วาด friction มาสีแดงๆมา friction ตลอดทาง friction ก็ควรจะย้อนส่วนทางเนาะนะครับพี่ว่าให้มันเป็นกล่องดีกว่าพี่ว่ากลมๆแล้วมันขัดใจมันดูไม่ใช่บล็อกอะโจทย์มันอยากได้บล็อกฉันจะว่าเป็นบล็อกแล้วกันกล่องมากล่องวาดยากจังมันเอียงๆอ่ะกล่องดูให้มันเป็นกล่องนะลูกนะกล่องอ่ะนะครับ mass m ด้วยอ่ะแล้วก็มี friction กระทำตรงนี้ปุ๊บอ่ะทีนี้ครับทีเนี้ยมันบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมัน continue to move short distance on the horizontal fall after it leaves in inclined plane นะครับคำถามคือตรงนี้จะมีสปีดเท่าไหร่ก็คือไอ้ตอนเนี้ยที่มันวิ่งไปต่อเนี่ยมันจะมีสปีดเท่าไหร่นั่นเองตรงเนี้ยจะมีสปีดเท่าไหร่ v ตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ป่ะพอมันวิ่งไปต่อจากอินคลายอู้ใช่ work energy ทำง่ายมากเลยเขาค่อยๆไล่1ที่จุดที่1ครับมันต้องมี2จุดเนาะจุดแรกครับคือจุดที่เริ่มต้นปล่อยตัวบนสุดและจุดที่ปล่อยตัวลงมาแล้วอยู่ด้านล่างนั่นเองบนสุดกับล่างสุดใช่ไหมนะครับจุดที่1มีพลังงานอะไรบ้างก็ค่อยๆไล่นะครับซิกมา e1 ครับพลังงานที่จุดที่1มีอะไรมันดูมีความสูงใช่ไหมนะครับงั้นแสดงว่าพี่ก็ต้องกำหนด reference point มาอันนึงอ่ะพี่ให้จุดที่ต่ำสุดของข้อนี้เป็น reference point อยู่ตรงนี้แล้วกันสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงนะลูกนะคือ reference point พี่อยู่ตรงนี้คือพี่ให้ตำแหน่งตรงนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของข้อนี้นั่นเองทีนี้ครับพี่ก็จะได้ว่าแล้วความสูงตัวนี้มันเป็นเท่าไหร่ล่ะใช่ป่ะความสูงของนี้เพราะว่าเราความสูงที่เราเอามาแทนเนี่ยมันเป็น vertical height มันต้องเป็นความสูงที่ตรงตรงขึ้นไปอย่ามาแทน d dog นะลูกนะแต่ถ้าหนูใช้ติโกณมิติในการแตกแรงเนี่ยถ้าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ต้องเป็น d cos theta และอันนี้ต้องเป็น d sin theta ถูกต้องหรือไม่นะพี่วาดสีแดงประกอบเล็กๆนะนะครับมุมตรงนี้นะสีแดงเล็กๆนี่นะนะครับถ้านี้มุม theta เนาะอันนี้ดีครับอันนี้ต้องเป็น d cos ถูกต้องไหมนะครับตัวนอนตรงนี้ดีคอร์สแล้วตัวที่ห่างจากมุมครับใช้ดีไซน์ถูกต้องไหมชิดมุมใช้คอร์สห่างมุมใช้ไซน์นะครับงั้นตรงนี้ดีไซน์เนาะนะครับความสูงตัวนี้งั้นนี่คือความสูงที่พี่จะเอามาแทนตรงนี้เลยนะครับงั้นตอนนี้ครับพลังงานที่ไม่ที่ได้ติดไม่มีแล้วเพราะมัน start from rest spring ก็ไม่มีมีแต่ mgh ก็ mgh ก็ค่อยๆแทน m g d sin theta จบตัวแรกผ่านตอนหลังครับมีพลังงานอะไรบ้างตอนหลังเนี่ยมันลงมาที่จุดต่ำสุดแล้วพลังงานที่มันมีมันอยู่ในรูปของคินเนติกอย่างเดียวเพราะเขาถามหาความเร็วตอนหลังก็ 1.2 mv square ไปเลยจบนี่คือตอนหลังแล้วระหว่างทางมีเวิร์กอะไรไหมแน่นอนเลยครับมีฟอร์สคูณดิสแตนซ์เกิดขึ้นได้ก็คือมีฟอร์สตัวนี้กระทำที่สวนทางกับดิสแตนซ์ถูกไหมนะครับดิสแตนซ์มันลงไปข้างล่างฟอร์สมันเฉียงขึ้นฟอร์สกับดิสแตนซ์ขนานกันก็จริงพาราเรลกันก็จริงแต่ฟอร์สกับดิสแตนซ์เนี่ยสวนทางกันนะครับฟอร์สชี้ขึ้นดิสแตนซ์ชี้ลงนะครับงั้นก็ต้องเป็นลบ fd ฟอร์สจะเป็นเนกาทีฟขอโทษดิเวิร์กจะเป็นเนกาทีฟเวิร์กทันทีเพราะฟอร์สกับดิสแตนซ์สวนทางกันนะครับที่เหลือครับพี่ก็เอามาประกอบเป็นสูตร conservation of energy เลยก็คือ energy ตอนแรกครับจะถูกเปลี่ยนไปด้วยเวิร์กครับจะกลายเป็น energy ตอนหลังถูกปะเรียบร้อยประกอบร่างค่อยๆประกอบร่างก็ mg d sin theta ลบ fd เท่ากับ1ส่วน2 mv square ก็เขาอยากให้โซฟหา v ใช่ไหมเพราะ v ตัวนี้เป็นสิ่งที่โจทย์อยากได้นะครับ v ตัวนี้เป็นสิ่งที่โจทย์อยากได้ก็ค่อยๆย้ายลูกก็คือย้ายใครขึ้นไปย้าย2ขึ้นไปคูณ2 mgd sin theta นะครับลบ fd ลบ2 fd 2ขึ้นไปคูณลบ2 fd เท่ากับ mv square ซึ่งเอา m ตัวนี้เราก็จะเอา m ลงไปหารด้วยถูกต้องไหมเราก็จะย้าย m ตัวนี้ลงไปหาร m ที่ย้ายลงไปหารครับก็เอาไปหารทั้งคู่เลยลูก m หารตัวนี้กับ m หารตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ m กับ m มันตัดกันได้ก็ตัดกันไปนะ m ตัวนี้มันตัดกันได้ก็ตัดกันไปแชบๆอย่างนะครับ v ของพี่ก็จะกลายเป็นถอดลากของไอ้คนนี้นั่นเองเนาะ
นะครับดังนั้นข้อนี้เป็นข้อเริ่มต้นสตาร์ทที่ไม่ยากมากนะครับใครไม่ได้ไม่เป็นไรแหละเอาพูดจริงๆนะครับแต่ก็อยากให้ไปดูนิดนึงว่าเอ้ยทำไมมันถึงไม่ได้ตรงไหนเนี่ยที่มันทำให้เราทำไม่ได้เกิดขึ้นนะครับหรือเราหลงลืมอะไรตรงไหนไปเราลืมวิธีวาดรูปหรือเปล่าหรือเราลืมวิธีการตั้งเป็นอีควอชันหรือเปล่าเราลืมเอเนอร์จีตอนแรกตอนหลังไหมลืมตรงไหนไหมที่มันทำให้เกิดการทำไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้น่าจะตอบข้อ e เนาะต้องป่ะนะครับอ่านโจทย์ดูครับข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่า which of ครับอธิบาย temperature หลังจากที่มันละลายหมดแล้วนะครับหลังจากที่มันละลายหมดนะครับพูดง่ายคืออุ๊ยว่าไปเลยอ่ะข้อนี้เนาะนะครับอ่านคำถามดูแล้วลองดูด้วยก็ได้นะว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆมันอาจจะตีความได้หลากหลายเนาะภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะเพิร์นพี่ก็เขาให้ข้อมูลมาครับเขาให้ข้อมูลมาเขาให้ข้อมูลมาเนาะเอ๊ให้ข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยนะมีอะไรครับ specific heat ice specific heat water latent heat ของ fusion ของ ice ให้มาเป็นกิโลจูลด้วยนะดูจูลดูกิโลจูลดูอะไรอย่างนี้ดูยูนิตดีๆนะสังเกตป่ะถ้าน้องโดนหลอกน้องก็อาจจะโดนหลอกตรงนี้ด้วยนะเพราะคนอื่นเป็นจูลหมดนะครับต่อมา density ครับให้โรมาด้วยนะให้โรมาด้วยสังเกตอีกหลอกยูนิตอีกแล้วกิโลกรัมเนาะไอ้นี่เป็นกรัมนะหลอกยูนิตเยอะนะเวลาทำจริงก็ให้ระมัดระวัง density กิโลกรัมครับของ drink density ของ drink นะครับโอเคนะคราวนี้ครับลองมาดูต่ออุณหภูมิพูดง่ายคืออุณหภูมิเท่าไหร่นะถ้าเราไม่คิดอะไรมากใช่ไหมโดยธรรมชาติเราก็3 ice of cube เดี๋ยวพี่บอกว่าเอ้ยพี่คิดมากพี่ก็ทำได้อีกแบบนึงด้วยเนาะนะครับ3 ice of cube ก่อนมันมี3อะไรครับ3น้ำแข็ง3ก้อน log ice 7หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ค่าโฆษณานะนะครับน้ำแข็ง3ก้อนนะครับล็อกไอซ์มันจะหนาแน่นเยอะมันจะละลายช้าไงนะครับอันนี้เป็นไอซ์เป็นก้อนเนาะมีก้อนละ12กรัมเพราะฉะนั้นครับเวลาน้องคิดรวมเนาะน้องก็รวมไปเลยว่ามันคือ36กรัมครับมันไม่ต้องแยกก้อนก็ได้แต่โจทย์ก็เล่ามาหลอกเรานิดนึงนะครับเขาบอกว่า temperature น้ำแข็งครับลบ4ด้วยอ่ะอันนี้ก็คือ t ลบ4นะครับลบ4ไม่ได้ศูนย์ด้วยนะลบ4นะปกติเราจะเจอโจทย์ที่ศูนย์นะครับดังนั้นครับน้ำแข็งเนี่ยนะได้คิดแยกคิวไปคูณ3ก็ได้เนาะไม่ผิดอะไรนะครับได้เหมือนกันเนาะนะครับคิวลบ4เนี่ยแสดงว่าก่อนที่มันจะเมลครับมันเมลของวอเตอร์เนาะของน้ำแข็งเนี่ยมันที่ศูนย์เพราะฉะนั้นมันต้องมีการเชนเทมเพอเรเจอร์ก่อนโอเคไหมchange temperature ก่อนเพราะฉะนั้นครับอ่านต่อครับเขาบอกว่าไป put into the cup เนาะที่ประกอบไปด้วยเท่านี้ครับสังเกตยูนิตครับเลยหลอกอีกแล้วครับข้อนี้หลอกยูนิตชะมัดเลยนะชะมัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเนาะ temperature คือ19 C ครับเผอิญข้อนี้มันเป็นเซลเซียสแต่จริงๆแล้วสูตรของเราต้องแทนเป็นเคลวินแต่เผอิญสูตรของการ change phase change temperature เป็นเดลต้า T หมดเลยchange temperature เป็น delta t เพราะฉะนั้นครับ delta t ของเซลเซียสกับเคลวินมันอันเดียวกันน้องไม่ต้องไป convert unit ก็ได้โอเคมั้ยประมาณนี้เนาะแต่ว่ามี drink อีกนิดนึงครับมี drink อีกนิดนึงนะ drink อีกนิดนึงอ่ะน้องลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะสมมุติมี drink พี่ว่าตรงไหนดีล่ะพี่ว่าตรงนี้ละกันนะครับข้างๆกันนะครับ drink temperature คือ19 celsius ครับแล้วก็330 cm แบบนี้พี่ยังไม่รู้ mass นะพี่รู้ mass ice แต่ไม่รู้ mass ของ drink temperature พี่รู้ทั้งคู่ถูกไหมคราวนี้เวลาเอาไปใส่รวมกันครับน้องนึกถึงว่าน้องเทน้ำน้องใส่น้ำแข็งลงไปอยากให้มันเย็นนะครับน้ำแข็งมันจะเป็นยังไงน้ำแข็งก็ต้องละลายถูกปะดังนั้นนะ process ของมันครับสเต็ปแรกครับไอซ์เย็นกว่าน้ำเนาะ
เย็นกว่า drink แสดงว่า ice ต้องเกณฑ์ heat มา drink ต้องสูญเสีย heat ออกไปนะเกณฑ์มาสเต็ปแรกเกณฑ์ออกมาครับมันจะได้เป็นน้ำแข็งเหมือนเดิม3ก้อนบอกแล้วว่าพี่จะเปลี่ยน temperature ก่อนโอเคไหมพี่จะเปลี่ยน temperature ก่อนเพราะฉะนั้นครับอันนี้ครับเป็นกี่เซลเซียสเป็น0เซลเซียสก่อนเสร็จแล้วพี่ค่อยละลายลงไปกลายเป็นน้ำครับน้ำที่อุณหภูมิสุดท้ายเท่าไหร่ไม่รู้เป็น T ครับเป็น T เซลเซียสจาก0ไปเป็น T นะนี่คือเชนละละลายหมดละละลายหมดละนะครับ0เนาะ0ละลายอ่ะแหมเขียนอย่างนี้เดี๋ยวมันเกินเป็น0ก่อนนะครับเป็น0ก่อนละลาย0เซลเซียสก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็น T เซลเซียสนะครับนี่คือเชนเดลต้า T ละ T เซลเซียสเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ครับน้ำแข็งส่วนในตัวนี้ครับมันก็โดนน้ำแข็งใส่ลงไปใช่ไหมสูญเสียความร้อนครับก็เชนเดลต้า T เฉยๆครับอุณหภูมิจะต่ำลงมาโอเคไหมไปสู่อุณหภูมิ T เช่นเดียวกันอันนี้คืออุณหภูมิสุดท้ายถ้าพี่ต้องการหาอุณหภูมิสุดท้ายครับน้องก็มาเลยครับอันเนี้ยเกณฑ์เนาะอันเนี้ยเกณฑ์เนาะจังหวะนะเห็นไหมให้น้องดูเป็นทุกๆจังหวะอันเนี้ยสูญเสียไปดังนั้นครับคิวเกณฑ์ครับมันต้องเท่ากันพลังงานไม่สูญหายไปไหนฮีทไม่สูญหายไปไหนนะครับคราวนี้ก็ค่อยๆใส่ทีละสเต็ปครับสเต็ปไอ้น้ำไม่ยากสเต็ปน้ำแข็งวุ่นวายกว่าเอาน้ำก่อนละกันแต่น้ำยังไม่รู้ M ครับเราไปหา M น้ำก่อนนะครับพี่ก็เลยขอโน้ตหา M น้ำก่อนเนาะ mass ของ drink ครับจะเท่ากับ rho ครับคูณ v เพอเอิญทำไมถึงใช้อันนี้เพราะเขาบอก rho มาให้rho ครับคือ1040กิโลกรัมครับ v คือ330แต่เป็นลูกบาศก์เซนเนาะต้องเป็นคิวบิกมิเตอร์เนาะก็คือลบ6ครับได้ละประมาณนี้โอเคนะก็กดเครื่องคิดเลขไปกดเครื่องคิดเลขไปนะครับพี่ก็เลยไปเขียนครับว่า104คูณ330คูณ10ลบ6คราวนี้ฝั่งเกณฑ์มี3สเต็ปมี3สเต็ปถูกป่ะสเต็ปแรกครับเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำแข็งก่อนเนาะเปลี่ยนมาเท่าไหร่ครับเดลต้า T เท่ากับเท่าไหร่เดลต้า T ตรงนี้เท่ากับ4เนาะถูกป่ะลบ4ไป0นะลบ4ไป0น้ำแข็งครับน้ำแข็งนะ specific heat of ice ครับ mc delta t m คือ36ครับหารพันเนาะเพราะว่าต้องทำเป็นกิโลกรัมไง36หารพันก็เป็นกิโลกรัมละ mc คือ 2,001 delta t คือ4อันนี้คือจังหวะแรกจังหวะที่2ครับน้ำแข็งละลายครับก็คือ36คูณ1,000เช่นเดียวกันครับคูณด้วยที่ละลายแล้ว latent heat ครับของไอซ์ก็คือ330กิโลนะเห็นไหมที่ยังไม่พอเลยไม่อยากจะบอกนะครับสุดท้ายครับละลายหมดละแต่มันยังศูนย์องศาอยู่เราต้องมี rise temperature ขึ้นเนาะก็จะเป็นบวกด้วยนะขอเขียนตรงนี้คูณด้วยครับ delta t ของน้ำและ water คือ 4,200 ครับจูลส์ต่อกิโลกรัมเนาะเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่จากศูนย์ขึ้นไปทีเดลต้าทีก็คือทีครับประมาณนี้เนาะพี่ลืมคูณตรงนี้นะนี่ m เฉยๆใช่ป่ะคูณนะ c ของ drink คือเท่าไหร่ครับ c พี่แทนค่าผิดป่ะถูกแล้ว c ของ drink คือเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ย TikTok 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 มีบอกไหมwater latent heat เฮ้ย c ของ drink ไม่มีเหรอนะครับนะ mc delta t delta t ก่อนละกันนะครับปึ้งคืออย่างนี้ข้อนี้เผอิญ c ของ drink ก็คือ water นะพี่แทนไปเลยก็ได้อะเพราะว่าเขาบอกมาอันเดียวเนาะพี่ก็เลยรู้ได้เลยว่ามันก็คือ c water คูณกับ19ลบ T นะครับอุณหภูมิต่ำลงมาอันเนี้ยและน้องก็แก้ตัวเลขน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมาก
กดเครื่องคิดเลขดีๆวิธีการครับน้องก็ดึง common factor ตัดเลขอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยก่อนให้เลขมันน้อยๆก่อนโอเคไหมอันนี้พี่อาจจะไม่ได้กดให้ดูนะเพราะฉะนั้นแก้สมการหาค่า t ครับก็จะได้ออกมาประมาณนะ 9.547 ตอบครับ